สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนานาชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเพิ่มพื้นที่ใน iPhone ของคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะลบอะไรนะฮะถึงจะทำให้เรามีพื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้นหรือตอนนี้ iPhone ของคุณกำลังมีพื้นที่ที่เต็มแล้วนะครับไปฟังกันครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านนะครับมาที่หน้าจอมือถือกันก่อนนะครับและจากนั้นนะครับให้ท่านไปเลือกแอปพลิเคชัน LINE นะครับที่คุณใช้งานในทุกๆวันนั่นเองครับกดเลือกที่ LINE ครับฟึบจากนั้นนะครับเวลาที่เราเข้ามา LINE เราก็จะมาดูในส่วนของประวัติการสนทนาต่างๆนะครับซึ่งมีกลุ่มต่างๆมากมายทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่านี่แหละคือข้อมูลที่ทำให้พื้นที่ iPhone ของเราเต็มคำตอบคือใช่ครับแต่ว่าหลายคนใช้วิธีการลบข้อมูลยังไงครับมาดูกันนะครับ